ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมารีวิวยูนิตใหม่ครับผมบอกเลยว่าเป็นยูนิตที่โหดที่สุดภายใน Toilet Tower Defense นะครับนั่นก็คืออัปเกรด Titan Dillman ครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆเมื่อคืนนี้นะครับได้ตอนเวลาเที่ยงคืนกว่าๆนะครับผมอัปเกรด Titan Dillman ไหนอะเอาวุ๊ด Titan Dillman อัปเกรด Titan Dillman ที่ผมได้มาเมื่อคืนนี้อย่าบอกนะว่าเป็นเพียงแค่ความฝันทุกคนเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงผมฝันไปนะครับผมไม่เป็นไรครับถึงเราจะไม่มีอัปเกรด Titan Dillman ให้กับเพื่อนๆดูแบบเต็มๆตาแต่ก็มีคลิปที่ผู้พัฒนาได้ทำลงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปเจาะลึกข้อมูลของอัปเกรด Titan Dillman จากคลิปผู้พัฒนานะครับพร้อมกับพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะทางเราผู้พัฒนาได้พูดคุยกับพาร์ทเนอร์อยู่ทุกๆคนนะครับที่เขาคุยกันนะผมเข้าไปอ่านมาแล้วนะครับมันจะมีปัญหาต่างๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูความสามารถของอัปเกรด Titan Dillman กันก่อนครับยูนิตตัวนี้มีแท็กด้วยนะครับผมเฮ้ยผมชอบสีกรอบเขามากเลยเพื่อนๆเพิ่งสังเกตนะครับว่ากรอบของยูนิตตัวนี้เป็นเรนโบว์ด้วยนะครับนอกจากพื้นหลังแล้วนะครับเรามาดูคุณสมบัติของเขากันก่อนที่จะไปเจาะลึกความสามารถแบบจริงๆจังๆภายในแมปกันนะครับเพื่อนๆดาเมจเริ่มต้น 8,000 ครับอัพแม็ก 170,000 และสมีการโจมตี30อัพแม็ก70คูลดาวน์2วิอัพแม็ก1วิและมีดีเพสอยู่ที่ 4,000 อัพแม็ก 170,000 นะครับผมดาเมจกับ DPS OP มากๆนะครับผมเพื่อนๆแต่ว่ารัศมีการโจมตีเนี่ยไม่ใช่ยูนิตตัวที่โจมตีได้กว้างที่สุดภายในเกมนะครับยังมียูนิตที่ตีได้ไกลกว่านี้อีกก่อนหน้านี้เรามี1ตัวที่เป็นระดับรีเจเนอรี่ยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ตามครับอัปเกรด Titan Dillman น่าจะเป็นที่สุดภายในแมปแล้วณปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปนี้นะครับผมสิ่งที่เจ๋งจริงๆเลยคือแท็กนะครับเพื่อนๆอันนี้เจ๋งมากนะครับผมโคตรชอบเลยยูนิตที่มีแท็กเนี่ยแท็กตรงนี้มันช่วยอะไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรครับ แต่ที่มันเจ๋งก็คือมันช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยูนิตนะครับในฝั่งประเทศไทยหรือว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของแท็กนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดซื้อขายยูนิตให้มันมีมูลค่าสูงมากเราก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของแท็กตรงนี้ด้วยในเมื่อต่างชาติเขาให้ความสนใจนะครับมันเหมือนกับลัคกี้นัมเบอร์ประมาณนั้นผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกในเรื่องของแท็กก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมเราไปดูความสามารถของเขาภายในแมปกันเลยครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน 4,000 นะครับถือว่าเป็นยูนิตที่ใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งานเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ฮิตบ็อกเขาก็ยังใหญ่อีกด้วยนะครับผมเห็นไหมฮิตบ็อกของเขาเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับในเรื่องของความสูงนะครับผู้พัฒนาได้กล่าวเอาไว้ว่ายูนิตตัวนี้มีความสูงมากกว่าอัปเกรด Titan Cinema Man ถึง 40% เลยนะครับผมตัวใหญ่มากนะนะครับเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าถ้าระวางยูนิตตัวเนี้ยแบบเพียวทั่วทั้งแมปเลยเนี่ยน่าจะผ่านไปได้ในเว็บที่150แบบสบายๆนะครับน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นอีกเผื่ออาจจะแตะเว็บที่200ก็เป็นได้เนื่องจากว่าความสามารถของเขามันโหดมากๆนะครับและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผม อย่างเท่ทุกคนเป็นการใช้สว่านจิ้มซ้ายขวาแล้วก็หัวปักนะครับผม เงินที่ใช้ในการอัปเกรดก็ใช้เยอะมากๆนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1มาเลเวล2 8,000 นะครับและจากเลเวล2ไปเลเวล3 12,000 ครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันสังเกตคาแรคเตอร์ของเขาด้วยนะครับในระหว่างที่ผู้พัฒนาเขากดอัปเกรดเนี่ยว่ามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมและเมื่อผู้พัฒนาเขาอัปเกรดเป็นเลเวล3นะครับคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเกาะเพิ่มเข้ามาที่ด้านหัวไหล่ซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมเป็นเกาะสว่านชี้ขึ้นด้านบนข้างละ3นะครับเพื่อนๆคาแรคเตอร์เขาเท่มากๆนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล3ไปเลเวล4 20,000 นะครับอันนี้ผู้พัฒนาเขาเสกบอสออกมาให้ดูนะจากนั้นกดอัปเกรดครับเพื่อนๆสังเกตครับแอนิเมชันการโจมตีเปลี่ยนไปเมื่ออัปเกรดเป็นเลเวล4นะครับผมเส้นรัศมีการโจมตีก็เพิ่มเข้ามาอีก1วงจากเลเวล1มาเลเวล3เนี่ยจะมีแค่2วงนะครับเมื่ออัปเกรดเป็นเลเวล4แล้วจะมี3วงครับผมยังเจ๋งอ่ะดูดิแอนิเมชันการโจมตีเป็นการดูดทอยเลทเข้ามาที่หน้าอกแล้วก็บดด้วยสว่านนะครับเท่มากๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะเขาใช้อะไรดูดอ่ะมันเป็นเหมือนกับเครื่องยิงอะไรสักอย่างนะครับผมดูไม่ทันเลยเพื่อนๆเห็นแต่สีดำๆนะครับผมเจ๋งมากนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล4ไปเลเวล5 40,000 นะครับผมใช้เงินเยอะแต่ความสามารถโหดขนาดนี้
คุ้มมากๆครับผมต้องบอกเลยว่า OP มากยูนิตตัวนี้นะครับผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เขาโดนสตันด้วยนะครับผมโจมตี5ฮิตไม่หลับและหลับในฮิตที่6นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะเขาน่าจะหลับในฮิตที่6นะครับเพื่อนๆแต่อนิเมชันการโจมตีเขาเท่มากๆครับผมคาแรคเตอร์เขาก็เท่นะครับเพื่อนๆอัพแม็กแล้วเนี่ยเหมือนมีใบมีดติดอยู่ด้านหลังนะครับผมตรงใบเลื่อยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใบมีดหรือเปล่านะครับเวลาเราอัพแม็กเป็นเลเวล5แล้วนะครับผมแต่ความสามารถนี่ไม่ต้องพูดเยอะเลยความสามารถโคตรโหดนะครับผมอยู่ในตัวนี้ OP มากๆเพื่อนๆอาจจะมีการเนิร์ฟนะครับผมในเรื่องของความสามารถเนื่องจากว่ามันโหดเกินไปนะครับแต่เขาก็โดนสตันนะบางครั้งอาจจะไม่เนิร์ฟก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็โดนสตันอยู่ในกรณีที่เราไปเล่นในเว็บไกลๆสำหรับโหมดเอลเลสนะครับเพื่อนๆถ้าไปในเมถ้าใช้ยูนิตตัวนี้ผ่านได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเล่นในเอลเลสไปในช่วงเว็บที่100กว่าพวกตัวถึกๆออกมานะครับก็มีโอกาสในการสตันเขาหลับเหมือนกันเพราะไม่ใช่เขาจะการสตันได้แบบ 100% ในส่วนของตรงนี้นะครับผมพวกตัวเล็กๆเวลาโดนดูดเข้าหน้าอกอะทุกคนก็หายไปเลยนะครับผมเหมือนโดนดูดเข้าหลุมดำแบ็คโฮอะไรแบบนี้นะครับเจ๋งอ่ะชอบนะครับผมสำหรับยูนิตตัวนี้เต็ม10ผมให้ร้อยเลยนะครับโหดมากแล้วก็เท่มากด้วยครับแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมสงสัยนะครับเพื่อนๆเจ้าพวกทอยเลทที่โดนดูดไปแล้วตรงกลางหน้าอกเนี่ยถ้าเป็นพวกบอสตัวถึกๆมีสตันแรงๆคูลดาวน์ในการสตันเร็วสามารถสตันเขาได้หรือเปล่าในกรณีที่ถูกดูดเอาไปไว้ตรงหน้าอกเพราะเมื่อสักครู่นี้นะครับบอสทอยเลท 3.0 โดนดูดขึ้นไปตรงกลางหน้าอกไม่ได้ขยับเลยนะครับผมเหมือนว่าเขาจะโดนบดจนตายไหมนะครับเพื่อนๆ เมื่อสักครู่นี้พอดีว่าบดขึ้นไปปุ๊บสว่านเจาะใช่ไหมแล้วเขาก็ตีด้วยไงผมเลยไม่แน่ใจนะครับผมว่าถ้าโดนดูดไปแบบนั้นเนี่ยเจ้าทอยเลทสามารถสตันได้หรือเปล่านะครับและบอสทอยเลทน่าจะติดคูลดาวน์ในการสตันด้วยมั้งถ้าเป็นพวกตัวที่คูลดาวน์เร็วๆนะครับผมพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบเนี้ยจะสามารถสตันเขาได้ไหมในกรณีที่โดนดูดขึ้นไปตรงกลางหน้าอกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมแต่เดี๋ยวรอคนที่เขามียูนิตตัวนี้มาช่วยตอบคำถามนี้ให้ก็แล้วกันใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆทีนี้เรากลับมาที่ประเด็นสำคัญเมื่อตอนต้นคลิปที่ผมได้พูดไปนะครับเพื่อนๆบอกว่ามันมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราจะพูดคุยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอัปเกรดไททันนิวแมนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นยูนิตที่ใช้งานง่ายไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้นขอแค่มีเงินเรียกออกมาใช้งานกับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเท่านั้นพอคือจบครับเราสามารถเล่นโหมดเอ็นเลสติดอันดับบอร์ดได้อีกครั้งแบบสบายๆนะครับผมและนี่คือประเด็นหรือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับทุกคนคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าทางพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้พัฒนาบางคนเนี่ยเขาต้องคิดไว้แล้วล่ะครับว่ามันจะต้องมีปัญหาแบบนี้ตามมานะครับผมตอนนี้ในช่อง Discord ของพาร์ทเนอร์เขาคุยกันอยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่เคยได้รับไปแล้วอัปเกรดไททันดิวแมนแล้วอยากจะได้อีก1ตัวนะครับก็ไม่ยากเลยเราแค่ใช้งานอัปเกรดไททันดิวแมนนะครับผมมาเล่นในโหมดเอลเลสนะครับหลังจากที่เล่นเสร็จเราก็จะติดท็อปบอร์ด1ถึง100ตรงนี้แบบง่ายๆครับเนื่องจากว่ายูนิตมัน OP นะครับเพื่อนๆแต่ปัญหานี้ถูกแก้ไขแล้วโดยคุณทาราติกนะครับผมคุณทาราติกแก้ไขปัญหาคือคนที่เคยติดอันดับบอร์ดตรงนี้และถ้าคุณติดอีกครั้งนึงคุณจะได้แค่เจมนะครับผมจะไม่ได้ยูนิตนะครับผมการแก้ไขปัญหาแบบนี้ดีแต่มีช่องโหว่นะครับถ้าเป็นเพื่อนๆมีอัปเกรดไททันดิวแมนแล้วจะทำยังไงครับเราก็ส่งอัปเกรดไททันดิวแมนไปให้อีก ID หนึ่งนะครับผมแล้วก็เอา ID นั้นมาเล่นเอเลสนะครับผมอันนี้ชี้พงให้ก็ลอกหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกผมว่าทุกคนก็น่าจะทำแบบนี้ถ้ามีอัปเกรดไททันดิวแมนนะครับอันนี้แหละครับเป็นปัญหาและเป็นประเด็นหลักที่ผู้พัฒนาหรือว่าคุณธนติกจะต้องแก้ไขนะครับผมและเขาจะแก้ไขออกมายังไงเราต้องมาติดตามลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแต่จากไอเดียของคุณอินทีที่เสนอนะครับผมเขาเสนอการแก้ไขแบบนี้นะครับเพื่อนๆคนที่เล่นได้มากกว่าเว็บที่100นะครับผมก็จะสามารถรับอัปเกรดไททันดิวแมนได้โดยที่ไม่ต้องติดท็อปบอร์ดนะเพื่อนๆสำหรับคนที่ติดท็อปบอร์ดก็ยังได้รับเจมอยู่นะครับผมถ้าเคยได้อัปเกรดไททันดิวแมนไปแล้วก็จะไม่ได้อีกนะครับและคนที่เล่นได้มากกว่าเว็บที่100ก็จะได้อัปเกรดไททันดิวแมนหมดเลยนะครับผมว่าการแก้ไขปัญหาแบบนี้มันก็ดีนะครับแต่ยูนิตมันจะเฟ้อนะครับมันจะกลายเป็นว่ายูนิตตัวเนี้ยหาค่อนข้างง่ายนะครับผมจากหลักร้อยก็กลายเป็นหลักพันหลักพันเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นหลักแสนราคามันก็จะตกลงมาเรื่อยๆในส่วนของตรงนี้นะครับผมเพื่อน
แต่คุณทาเลติกจะแก้ไขแบบนี้ไหมผมไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงไอเดียที่เขาเสนอให้กันและกันนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาหรือว่าคุณทาเลติกว่าจะแก้ไขปัญหาแบบไหนนะครับผมแต่สำหรับไอเดียผมนะเพื่อนๆผมว่าแก้ไขปัญหาแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือคนที่มีอัปเกรดไททันดิวแมนเนี่ยไม่สามารถลงในโหมด Endless ได้นะครับผมถ้าเราใช้งานยูนิตตัวนี้นะครับเพื่อนๆอัปเกรด Titan Dualman เราตัดออกไปเลยว่าให้อัปเกรด Titan Dualman ไม่สามารถใช้งานในโหมด Endless ได้นะครับผมใช้ได้แค่ยูนิตตัวอื่นอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบผมว่าเขาทำได้นะแต่จะทำไหมอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับผมเนื่องจากว่ายูนิตมัน OP ไงอัปเกรด Titan Dualman น่ะเล่นในโหมด Endless ผ่านได้แบบสบายๆเลยเว็บที่100ไปจนถึง150อ่ะครับก็ให้ใช้ยูนิตตัวอื่นไปเอานะครับผมสำหรับอัปเกรดไททันดิวแมนก็ให้ไปเป็นตัวฟาร์มเงินในโหมดต่างๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับและสำหรับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับผมอย่าลืมพูดคุยไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้กันด้วยครับและก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ